สวัสดีครับผมชื่อแล็กมโนนะครับก่อนอื่นผมอยากให้กดไลค์กด Subscribe ให้กับวิดีโอตอนนี้ก่อนนะครับผมอยากจะนำเสนอในการรุ่นนี้เป็น G-Shock ที่เขาภาคภูมิใจที่สุดเลยนะครับเป็นรายการหนึ่งในคำพูดว่าคิวามินะครับคือการรังสรรค์ผลงานความสุดยอดความเป็นเลิศขั้นสุดของ G-Shock ตกแต่งด้วยฝีมือจากช่างผู้เชี่ยวชาญระดับพรีเมียมของสายการผลิตคุณภาพสูงจากยามากาตะประเทศญี่ปุ่นแรงบันดาลใจจากนาฬิกา G-Shock รุ่น DW5004 นาฬิกา G-Shock รุ่นแรกของโลกทีนี้เรามาดูรายละเอียดกันเลยดีกว่านะครับนาฬิกาเรือนหนึ่งนะครับที่เขาจะใช้วัสดุแบ่งแยกออกเป็น2 ส่วนนาฬิกาเรือนนี้นะฮะ MRGB5000 ได้รับการออกแบบโครงสร้างใหม่คือโครงสร้างป้องกันแบบหลายชั้น Multi-Guard Structure ที่มีส่วนประกอบของกรอบหน้าปัดมากถึง25ชิ้นเหตุผลของการใช้โครงสร้างใหม่ก็เพื่อความเป็นเลิศขั้นสุดความเงางามที่สามารถขัดเงาได้อย่างละเอียดและพิถีพิถันในทุกชิ้นส่วนนอกจากความทนทานแบบขั้นสุดนั้นหากพูดถึงวัสดุที่ใช้ของรุ่น MRGB5000ได้ถูกสร้างสรรค์ด้วยวิทยาการขั้นสุดในด้านโลหะและตกแต่งพื้นผิวอย่างพิถีพิถันซึ่งเป็นจุดเด่นของรุ่นแฟลกชิปที่โดดเด่นในด้านงานฝีมือจากผู้เชี่ยวชาญระดับพรีเมียมด้านบนของกรอบตัวเรือนผลิตจากวัสดุโคบาเลียนโลหะผสมโคบอลต์โครเมียมที่มีความแข็งมากกว่าไทเทเนียมบริสุทธิ์ถึง4เท่าเพียงแค่ส่วนประกอบตัวเรือนอย่างเดียวก็มีส่วนประกอบมากถึง25ชิ้นส่วนซึ่งแต่ละชิ้นส่วนได้รับการขัดเงาอย่างดีเพื่อเผยรายละเอียดพื้นผิวอันน่าทึ่งตัวสายนาฬิกาสร้างขึ้นจากไทเทเนียมอลลอยชนิดพิเศษที่เรียกว่า VAT55G ซึ่งให้ความเบาและแข็งมากกว่าไทเทเนียมบริสุทธิ์ถึง3เท่าทั้ง2วัสดุเป็นวัสดุล้ำสมัยที่ผลิตในประเทศญี่ปุ่นนอกเหนือจากนี้ความหลังและกรอบตัวเรือนสร้างขึ้นจากวัสดุไทเทเนียมอลลอยชนิดแข็งพิเศษนั่นก็คือ TI64 ในแบรนด์ของญี่ปุ่นนั้นถ้าเขาผลิต G-Shock มาจากจุดดั้งเดิมเนี่ยการวิวัฒนาการถ้าใครลำดับได้ครับจะเริ่มเห็นว่าปัจจุบันนั้นนะครับในตระกูล MRGB5000 ตัวเนี้ยถือว่าเป็นที่สุดของสุดยอดนาฬิกาที่ G-Shock นั้นเขาได้เคยผลิตมาเลยก็ว่าได้นะครับเขาทำตามสไตล์ดั้งเดิมผิวของตัวเนี้ยมันมีความเงามากๆนะครับเพราะฉะนั้นจะทำให้มันเงาได้นั้นจะต้องขึ้นอยู่กับวัสดุการทำผิวให้เงาเนี่ยเขาเรียกว่าเป็นการทำแบบ DLC Diamond Light Carbon ผิวของเขาเนี่ยมีความแข็งแรงทนทานน้อยกว่าเพชรแค่เล็กน้อยเพราะฉะนั้นการเลือกวัสดุในการนำมาใช้กับนาฬิกาเรือนเนี่ยที่ญี่ปุ่นนั้นเขาเน้นให้ความสำคัญมากนะครับและก็ทำพื้นผิวเนี่ยให้มันมีความเงาความพรีเมียมของนาฬิกาเรือนนี้มันยังไม่หมดแค่นั้นนะครับเรามาพูดถึงความเงางามที่มาจากบนหน้าปัดของเขากระจกของเขามันเงาครับและก็แข็งแรงด้วยเพราะว่ามันเป็นกระจกซัพไฟนาฬิกาที่คุณเห็นอยู่บนหน้าปัดเรือนนี้นะครับมันจะมีทั้งหมด3สีตัวเรือนของเขาเป็นสีดำล้อมกรอบด้วยสีแดงและก็แอบมีสีทองด้วยสีทองของเขานั้นทำมาจากเทคโนโลยีวิธีการนะครับที่จะทำให้ทองนั้นอยู่ทนถ้านาฬิกาเรือนนี้มันมีน้ำหนักที่เบาผมลองเทสมันได้ระยะหนึ่งคือเรียกว่าเวลาใส่เนี่ยเหมือนไม่ได้ใส่เลยก็ว่าได้เนื่องจากว่ามันมีความเบาแต่ค่าความแข็งของโคบาเลียนน่ะมีค่าความแข็งมากกว่าไทเทเนียมถึง4เท่าเพราะฉะนั้นความเบาก็ได้นะครับความสวยงามก็ได้มันมีระบบล็อกแบบเป็นทริปเปิลล็อกคือล็อกมันเป็นอย่างนี้ปึ๊กปกติมันก็จะไม่หลุดอยู่แล้วนะครับแต่ว่ามันจะต้องมีล็อกตรงกลางอีกชั้นนึงภายใต้สัญลักษณ์ที่เขียนว่า MRG นะครับเพราะฉะนั้น MRG เนี่ยจะมีระบบวิธีการคิดที่ปลอดภัยและก็แม่นยำและก็เที่ยงตรงเขาทำเทคโนโลยีอันเนี้ยกับนาฬิกาเรือนนี้คือซิงกันนะครับภายใต้แอปพลิเคชันให้คุณได้โหลดไปที่แอปพลิเคชัน Casio Watches เพราะฉะนั้นในแอปพลิเคชันเนี่ยเวลาคุณโหลดเข้ามาผ่านสมาร์ทโฟนของคุณนะครับมันก็จะอัตโนมัติในการซิงเวลาให้กับเราที่อยู่ในประเทศไทยนี้ทันทีเลยครับแต่ถ้าคุณข้ามไปต่างประเทศมันสามารถรับด้วยคลื่นวิทยุได้ในแต่ละประเทศที่สามารถรับด้วยคลื่นวิทยุนะครับแต่ถ้าประเทศไทยคุณแค่โหลดแอปพลิเคชันมันก็จะอัตโนมัติโดยทันทีนะครับเพราะฉะนั้นการใช้งานของนาฬิกาเรือนนี้ก็เน้นที่ฟังก์ชันความสะดวกความทันสมัยเรียกว่านาฬิกาที่คุณใส่ได้แบบคุ้มค่าคุ้มราคาที่สุดก็จะต้องนาฬิกาที่อยู่บนข้อมือของผมเรือนนี้นั่นเองนะครับสำหรับคนที่สนใจในนาฬิการุ่นนี้นะครับความพิถีพิถันของเขาทำมาให้เราเลือก2 อย่างอย่างที่1คือถ้าเราเห็นว่ามันเป็นสีดำแล้วก็มีวงสีแดงอันเนี้ย
เป็นการทำแบบเงาได้แรงบันดาลใจมาจากนาฬิกาเรือนแรกของ G-Shock ที่มีสีดำโดยนาฬิกา MRG เรือนนี้ถูกเคลือบพื้นผิวด้วย DLC Coating ด้วยวัสดุและการขัดเงาจากผู้เชี่ยวชาญทำให้นาฬิกาเรือนนี้ไม่ว่าจะมองมุมไหนก็เงางามไร้ที่ติมูลค่าของเขาคือ 150,000 บาทและมีสีหนึ่งนะครับเป็นสีเงินเขามากับวิธีการเคลือบไทเทเนียมคาร์ไบด์ได้มีการตกแต่งตัวเรือนด้วยการทำสีด้านแบบ Match Hairline และกรอบด้านบนได้ถูกขัดเงาแบบมิลเลอร์ฟินิชแล้วก็มาพร้อมกับราคาที่ซอฟต์โหลดคือ 130,000 บาทแต่สำหรับผมเนี่ยผมนิยมสีดำอันนี้นะครับเนื่องจากว่ามันย้อนกลับไปในสู่โมเดลดั้งเดิมนาฬิกาที่ผมถืออยู่เนี่ยก็มีน้ำหนักที่ไม่หนักนะแต่ว่ามันจะมีตัวที่หนักด้วยเช่นกันนะครับนาฬิกาตัวที่หนักมันคือ GMW B5000 อันนั้นน่ะจะมีน้ำหนักเยอะเนื่องจากว่าตัวนั้นเป็นตัวน้องครับแต่นี้เป็นตัวพี่นะครับเวลาเราเห็นนาฬิการุ่นนี้เราก็จะรู้สึกว่าจุดเริ่มต้นของ G-Shock เนี่ยมันมากับนาฬิกาในโมเดลรูปแบบสี่เหลี่ยมแบบนี้นั่นเองนะครับและสำหรับคนที่สนใจนาฬิกาที่ถูกผลิตมาจากเมืองยามากาตานแล้วก็คอนเซ็ปต์ของเขาคือคิวามินะครับคำว่าคิวามินั้นจะต้องมาควบคู่กับการผสมผสานการละเมียดการพิถีพิถันและการคัดสรรช่างเพื่อเอามาทำนาฬิกาสำหรับรุ่นนี้โดยเฉพาะนะครับอย่าลืมนะครับ MRG B5000 ราคาได้พูดไปแล้วนะครับแล้วก็คนที่สนใจนะครับเข้ามาที่เพจ Facebook ของ Casio Watches Thailand คุณสามารถซื้อรุ่นนี้ได้ที่ทางนี้เท่านั้นเพราะว่านาฬิกาตัวพรีเมียมไม่ได้มีอยู่ในทุกสาขาทั่วไปนะครับและสำหรับคนที่ต้องการความรู้ความเข้าใจในเรื่องของการใช้งานเกี่ยวกับนาฬิกาหรือโลกของนาฬิกานะครับก็ติดต่อสอบถามผมมาเพิ่มเติมได้นะครับมาที่เพจ Facebook เล็กมาโนจำง่ายๆแค่นั้นนะครับสำหรับผมเนี่ยเป็นคนที่ให้ความรู้ในเรื่องของนาฬิกามากมายไม่ว่าคุณจะสนใจในเรื่องของความรู้ในแบบเบื้องต้นก็ไปที่หนังสือที่ผมทำได้นะครับสำหรับคนที่ต้องการไปความรู้ในแบบแอดวานซ์มากๆนะครับก็ไปในระดับของการลงคอร์สที่ผมทำไว้มากมายเลยนะครับโลกของนาฬิกาเนี่ยมีอะไรให้เราเลือกมากนะครับแต่ว่าการที่เราจะซื้อนาฬิกาสักเรือนหนึ่งมูลค่าอันนั้นเราต้องจ่ายอยู่แล้วนะครับแต่ว่าความคุ้มค่าของนาฬิกาที่คุณจะต้องลงทุนให้ได้นั้นคุณจะต้องดูอยู่ไม่กี่อย่างครับคุณต้องดูสตอรี่นะครับคุณต้องดูเหตุผลที่มาในการสร้างสรรค์ว่าเขาสร้างมาจากความตั้งใจมากแค่ไหนและก็ที่สำคัญวัสดุที่เป็นเรื่องของเทคโนโลยีในปัจจุบันนี้นะครับมีการรังสรรค์จากวัสดุนั้นมากมายนะครับและในการรุ่นเนี่ยใช้วัสดุที่มากแล้วก็เพียบพร้อมไปด้วยความทันสมัยและอย่าลืมนะครับมันมาพร้อมกับราคาที่ลงทุนได้นั่นเองแล้วพบกับผมในตัวต่อไปนะครับสำหรับผมเล็กมโน